ส้มกับเป็นเสื้อยักษ์อ่ะเห็นไหสื่อมวลชนนะครับท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับคงทราบดีแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงนะครับใกล้เทศกาลนะครับสงกรานต์อีกไม่กี่วันที่มาถึงนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานแห่งชาติหรือตรเรานะครับและก็ได้มีแผนนะครับช่วงนี้ออกมานะครับให้หน่วยต่างๆในสังกัดนะครับได้กระโดดปัดล้างกิจกรรมในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวชาวต่างชาตินะครับซึ่งทางสำนักงานส่งเมืองครับตอนนี้กองกิจการท่องเที่ยวรับผิดชอบอยู่นะครับก็นะครับมีแผนรองรับเช่นกันเดินทางเข้าประเทศนะครับกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับที่จะมาก่อความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ในประเทศไทยเรานะครับเช่นกลุ่มแก๊งลูกกระเป๋านะครับหรือเข้ามาลักทรัพย์ตามเหตุการณ์ต่างๆอันนี้นะครับทางผู้การสำนักงานของเมืองครับท่านโทรประเทศรำคาญท่านก็ได้เน้นนะครับให้โดดในพื้นที่ในออกดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วปฏิบัติโดยเข้มงวดนะครับในพื้นที่นะครับไม่ว่าทางบกทางอากาศนะครับหรือทางน้ำเป็นต้นนะครับเรื่องมาตรา88นะครับคือการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวในพื้นที่ก็เช่นกันนะครับก็เป็นมาตรการนึงนะครับที่ให้หน่วยต่างๆนะครับเข้มงวดนะครับอีกอันนึงนะครับที่เราเห็นวันนี้นะครับที่มานะครับก็คือนะครับการออกเอ็กซเรย์พื้นที่นะครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะในแต่ละชุมชนซึ่งคนต่างด้าวพักอาศัยมาอยู่นะเป็นต้นนะครับเช่นเรามาวันนี้นะครับก็ชุมชนนานานะครับซึ่งวันนี้มีการเอ็กซเรย์นะครับทั่วประเทศนะครับ221นะครับเป้าหมายนะครับสามารถจับกุมนะครับคนต่างด้าวกระทำผิดนะทั้งหมด473รายนะครับเดี๋ยว